คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมทำง่ายง่ายแค่ใช้มือข้างเดียวคนไปคนมาเสร็จละกับเมนูเค้กแอปเปิ้ลเลือกพิมพ์ที่คุณผู้ชมต้องการวันนี้เลือกพิมพ์กลมปอนเดียวทาเนยขาวปูกระดาษซะแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงคุณผู้ชมเราก็จัดการเอามาซ้อนกันซะเรียงเขียวแดงสลับกันที่ก้นพิมพ์คุณผู้ชมดูเราก็จัดการเรียงไปให้เป็นเหมือนใบพัดนะคุณผู้ชมต้องเรียงไปจนกระทั่งเต็มพิมพ์อ่ะคุณผู้ชมเอาล่ะเต็มแล้วคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เตรียมวิธีการทำเค้กกันเลยนะคะเค้กแอปเปิ้ลตำรับนี้ของเราต้องการเค้กที่มีเนื้อแน่นเล็กน้อยแล้วก็การทรงตัวดีใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบทำนะครับผงฟูนิดหนึ่งเบกกิ้งโซดาหน่อยหนึ่งแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ซินนามอนสักนิดหนึ่งกลิ่นของซินนามอนจะเข้ากันดีนะครับกับกลิ่นของแอปเปิ้ลลูกเกดดำหั่นสักหน่อยหนึ่งเราส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดซะก่อนใส่ไข่ไก่ลงไปน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อแอปเปิ้ลวันนี้คุณผู้ชมใช้เป็นแอปเปิ้ลเนื้อสีแดงนะครับซึ่งจะมีกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคุณผู้ชมเค้กชนิดนี้ไม่ต้องไปตีให้มันเข้ากันมากมายแค่คนๆมันก็เป็นเค้กแล้วนะคุณผู้ชมส่วนผสมเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเราก็ใส่เนยสดละลายลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งนะคุณผู้ชมพยายามคนให้เนยเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่ในส่วนผสมพิมพ์ที่เราเตรียมไว้แล้วมีแอปเปิ้ลเรียงเป็นพัดสวยงามใส่ส่วนผสมลงไปเลยเค้กชนิดนี้ขึ้นฟูประมาณ 30% นะคุณผู้ชมนำเข้าเตาอบครับพอเค้กเราสุกนะคุณผู้ชมเราก็จะต้องเตรียมส่วนผสมสำหรับมาทำหน้าลาดให้มันดูฉ่ำเราก็ใช้น้ำเชื่อมเมเปิลใส่เนยสดลงไปผสมกับน้ำเชื่อมเมเปิลประเดี๋ยวเนยจะละลายเข้ากันกับน้ำเชื่อมมันก็จะมีกลิ่นหอมอบเชยคุณผู้ชมใส่ไปเลย2ก้านอุ๊ยตายคุณผู้ชมหอมแล้วยกขึ้นอย่าให้ได้ไหม้ชนะขมปื๋อชาคุณผู้ชมปิดเตาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเวลาลาดลงไปบนหน้าเค้กแล้วมันน่าทานแค่ไหนนะครับเอาพายจุ่มนะคุณผู้ชมนะทาซะให้ทั่วๆมันจะย้อยๆลงไปด้านข้างบ้างอันนี้เฉยๆเหมือนหน้ามันจะหนึบหนึบนิดๆ นะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวไม้ซินนามอนก็เอามาวางไขว้กันสักหน่อยนึงนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเค้กแอปเปิ้ลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอาจารย์เมย์กับน้องดานาก็เตรียมของอร่อยมาให้คุณผู้ชมนะครับพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับมะม่วงครับช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูสดชื่นมากๆมาฝากอาจารย์เมย์จะชวนคุณผู้ชมทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับมะม่วงช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเทคนิคการแต่งเค้กด้วยวุ้นกับเมนูเค้กโรลลูกพีชวิธีทำวุ้นสีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะ
แบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีแดงคนให้เข้ากันใส่วุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนเย็นสนิทวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะเรียงเนื้อลูกพีชหั่นเป็นชิ้นบางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้หยอดด้วยส่วนผสมวุ้นให้ทั่วเนื้อลูกพีชพักไว้จนกระทั่งเย็นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใช้วุ้นในการแต่งเค้กกรณีนี้เราทำเป็นเค้กโรและใช้วุ้นในการหุ้มเค้กโรด้านนอกผลไม้ที่เรียงในวุ้นจำเป็นต้องหั่นเป็นชิ้นบางและต้องเลือกผลไม้ที่ไม่คายน้ำวุ้นที่หยอดหรือเททับผลไม้จะต้องไม่หนามากเมื่อเวลานำไปหุ้มที่ตัวเค้กแล้ววุ้นจะไม่แตกและสามารถโค้งไปกับทรงเค้กได้อย่างสวยงามทาวิปปิ้งครีมตีฟูให้ทั่วเนื้อเค้กเรียงเนื้อลูกพีชตามด้วยวุ้นสีเขียวที่หั่นเป็นเส้นและวุ้นสีแดงหั่นเป็นเส้นจากนั้นม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ทาวิปปิ้งครีมตีฟูให้ทั่ววุ้นลูกพีชนำวุ้นลูกพีชวางลงบนเค้กโรที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเทคนิคการแต่งเค้กด้วยวุ้นจากเมนูเค้กโรลูกพีชเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก